ركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن ที่ 4 จาก ركن ของ إيمان ทั้ง 6 ข้อ นั่น ก็ คือ การ إيمان การ ศรัทธา ต่อ บรรดา رسول บรรดา نبي عليهم الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون เราขอศรัทธาว่าท่านรอซูลท่านนบีทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่จะไม่ถูกกราบไหว้วะรุสุลลายุกัซซะบูนอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามและบรรดารอซูลนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามวะอันนัลลอฮ์อัรซะละฮุมซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาวะอัยยะดุฮุมบิลอายาตและอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือบรรดารอซูลเหล่านั้นด้วยกับสัญญาณต่างๆของพระองค์อัดดุลอามานะท่านรอซูลทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําในสิ่งที่เป็นอามานะของท่านแล้วนัศฮุลอุมมะอักมัลนัศฮ์กานะมินัลอัมบิยาอุรรุสุลอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามด้วยการตักเตือนบรรดาประชาชาติด้วยการตักเตือนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดวะบัลลัฆูคุลมาอามะรุฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิตับลีฆิและท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เผยแพร่นะครับบรรดาประชาชาติด้วยการเผยแผ่ที่ดีที่สุดแล้ว وبذلوا كل ما في وسعهم لتبليغ هذا الدين และท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกๆสิ่งที่ทำได้แล้ว أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام ท่านนบีท่านแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลาม وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام ท่านรอซูลท่านแรกก็คือท่านนบีนูห์อะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามوخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سوان تان رسول كن سطحي نن كهو تان نبي محمد كون رو صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. كن نن روى كن داي تي قلاو آن وا كو بن نبي كو كن نن كهو بو بديسيت بو قوهق لجا بن بو بديسيت تي بن كان كفر ياي.